สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาวิเคราะห์เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับที่จะออกในงวดวันที่16มิถุนายน2562ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับซึ่งในวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็จะวิเคราะห์เลขท้าย3ตัวบนนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ3ตัวบนที่ออกวันอาทิตย์นะครับที่ออกวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆครับนะครับเน้นออกวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมา20งวดนะครับจำนวน20งวดนะครับที่ผ่านมานะครับเราจะเน้น3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออกวันอาทิตย์นะครับ20งวดที่ผ่านมานะครับว่ามีเลขอะไรออกบ้างนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าตัวไหนมาตัวไหนไม่มานะครับเราไปดูกันเลยครับเราไปดูกันเลยนะครับไปดูจากข้างล่างขึ้นไปนะครับจากข้างล่างนี้ขึ้นไปงวดวันที่1กันยายน2565นะครับท้ายรางวัลที่1ออก1 2 3นะครับ1ธันวาคม65นะครับออก795นะครับ16กุมภาพันธ์57นะครับออก245 16มีนาคม57ออก404 1มิถุนายน57ออก198นะครับ16พฤศจิกา57ออก804 1กุมภา58ออก537นะครับ1มีนา58ออก2 3 7 16สิงหาออก3 6 3นะครับแล้วก็1พฤศจิกา58ออก2 1 1 17มกราคม59ออก3 7 1 16ตุลาคม59ออก9 4 7 16มกราคม60ออก7 2 9นะครับ16กรกฎาคม60ออก3 2 7 1ตุลาคม60นะครับรางวัลที่1ท้ายนะครับ3ตัวออก7 1 4นะครับ7 1 4 1เมษายน61 0 7 3 1กรกฎาคม61 6 2 3 16กันยายน61 7 6 0 16ธันวาคม61 5 6 4แล้วก็30ธันวาคม61นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก8 6 7นะครับนี่ก็เป็นสถิติหวยนะครับท้ายรางวัลที่1ที่ออกวันอาทิตย์20งวดนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์พร้อมกันนะครับเพื่อนๆจะวิเคราะห์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับจะวิเคราะห์เป็นแบบอื่นนะครับผมก็จะวิเคราะห์ตามวิธีของผมไปนะครับตามวิธีของผมไปนะครับนี่แหละครับจากจำนวน20งวดนะครับเพื่อนๆก็จะได้เลขออกมานะครับเลขที่มาบ่อยนะครับ20งวดนะครับมาถึง11ครั้งนะครับนี่ครับ20งวดที่ผ่านมานะครับมาถึง11ครั้งได้แก่เลข7นะครับเพื่อนๆดูนะครับได้แก่เลข7แล้วก็มาถึง7ครั้งนะครับได้แก่เลข3มา6ครั้งได้แก่เลข1เลข2เลข4นะครับแล้วก็มา5ครั้งนะครับได้แก่เลข6มา4ครั้งได้แก่เลข0เลข5นะครับแล้วมา3ครั้งได้แก่เลข8เลข9นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเลขที่มาบ่อยนะครับก็คือเลข7แล้วรองลงมาก็คือเลข3นะครับซึ่งออกท้าย3ตัวรางวัลที่1วันอาทิตย์นะครับเราเน้นที่วันอาทิตย์นะครับจากสถิติ20งวดนะครับเพื่อนๆก็จะสรุปได้มาดังนี้นะครับก็จะเป็นเลขที่มาบ่อยก็คือเลข7นะครับเด่น7ครับเด่น7รองลงมาก็คือเลข3ครับมาถึง7ครั้งจากจำนวน20งวดนะครับที่หวยออกวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆเห็นสถิติตามนี้แล้วนะครับเห็นสถิติตามนี้แล้วนะครับ
เพื่อนๆจะวิเคราะห์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าผมเอาสถิติออกมาให้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะวิเคราะห์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ตามสถิติที่ออกมานะครับก็จะได้ดังนี้นะครับก็จะได้เป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่น3ตัวบนท้ายรางวัลที่1เด่น7นะครับแล้วก็รอง3นะครับหวยที่ออกวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันที่16มิถุนายน2562นี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆผมก็เลยเอาสถิติหวยที่ออกวันอาทิตย์นะครับ3ตัวบนที่ออกบ่อยนะครับที่มาบ่อยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับที่จะมาถึงใกล้ๆนี้แล้วนะครับแล้วข้อมูลตรงนี้นะครับผมจะเอาไปไว้ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ลาท่านผู้ชมเพื่อนๆไปแล้วนะครับผมก็จะวางสรุปอีกทีนะครับผมก็จะสรุปอีกทีแล้วก็ไปวางในท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆก็ไปดูท้ายคลิปนะครับเพื่อจะให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับเพื่อจะให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับจะวางไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวสรุปข้อมูลให้นะครับขอบคุณครับ